สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมารีวิวกันก็จะเป็นตัวปากกาปาร์เกอร์นะคะรุ่น IM Roller Ball นะคะสำหรับในรุ่นนี้นะคะจะมีทำออกมาด้วยกันประมาณ12สีนะคะในคลิปนี้เราจะมาให้ดูนะคะความแตกต่างระหว่างตัวแหนบสีเงินแล้วก็แหนบสีทองนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็เป็นตัวสียอดฮิตก็คือตัวแร็กแบ็กด้ามสีดำเงานะคะซึ่งดำเงาของคอลเลคชันนี้ทำออกมามีทั้งแหนบสีทองแล้วก็แหนบสีเงินนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าตัวด้ามนะคะบอดี้เดียวกันเลยรุ่นเดียวกันนะคะสีดำเงาเช่นเดียวกันความต่างของเขาก็คือพวกอะไหล่ต่างๆอย่างเช่นในส่วนของวงแหวนตรงปลายปากกานะคะตรงแหนบนะคะแล้วก็ตรงด้านบนก็คือในส่วนของอะไหล่ตามนี้นะคะชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3จะเป็นสีทองแล้วก็สีเงินนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะบางคนก็ชอบอะไหล่เงินบางคนชอบอะไหล่สีทองนะคะตัวด้ามแล้วก็เนื้อวัสดุนะคะทํามาจากวัสดุแบบเดียวกันนะคะเวลาทําชื่อก็จะได้ลักษณะของชื่อที่เป็นออกตัวหนังสือสีทองแบบนี้เลยส่วนในเรื่องของตัวอักษรข้อความนะคะเราสามารถที่จะเลือกหรือว่าดีไซน์ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อจริงนามสกุลย่อหรือว่าชื่อเล่นก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์นะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคะจะมีคำว่าปาร์เกอร์ตรงวงแหวนเนี่ยจะเป็นวงแหวนลักษณะประมาณ3วงเล็กๆต่อกันอย่างนี้เลยนี้เวลาใช้งานนะคะรุ่นนี้นะคะเราใช้วิธีการเปิดปอกเวลาเปิดมาด้านใน2สีนี้ก็จะแตกต่างกันอะไหล่ทองก็ด้านในสีทองนะคะอะไหล่เงินด้านในสีเงินในส่วนของน้ำหมึกนะคะใช้น้ำหมึกแบบเดียวกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นปากกาแบบ Roller Ball นะคะก็จะมีชื่อแบรนด์ติดอยู่ Parker Roller Ball Refill Made in France นะคะแถมมาในด้ามเป็นขนาด Mมีเดียม 0.7 นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวด้ามหมึกสีดำนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนหมึกเปลี่ยนหัวได้นะคะจะไปเป็นหัว 0.5 ก็ได้เป็นสีน้ำเงินก็สามารถใส่ได้นะคะแค่เราถอดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เองนะคะโอเคนี้ใส่ส่วนของน้ำหนักตัวด้ามรุ่นนี้พร้อมหมึกแล้วนะคะน้ำหนักตัวด้ามจะอยู่ที่ประมาณ33.03 กรัมนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับน้ำหนักตัวด้าม IM Roller Ball นะคะ Parker IM Roller Ball นะคะสีดำเงาแล้วก็สีเป็นดำเงาทั้งคู่นะคะมีอะไหล่เงินแล้วก็อะไหล่สีทองแพ็กเกจกล่องก็จะมาแบบเดียวกันนะคะเวลาเราใส่กล่องเนี่ยเราใส่มีหูคาดแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นตัวกล่องสีออกเทาด้านในเป็นสีขาวแบบนี้ตัดด้วยโลโก้สีทองนะคะเป็นกล่องสไลด์ก็สำหรับใครที่อยากดูสีของตัวทุกสีนะคะก็เรามีคลิปรวมอยู่ในคลิปนี้นะคะนำมาให้ชมเป็นตัวแหลกแบล็กสีดำเงานะคะอะไหล่เงินแล้วก็อะไหล่ทองก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากดูปากกาแบรนด์อื่นๆนะคะเข้าไปที่ YouTube ช่อง Pen Brand Name นะคะสามารถเลือกเพลย์ลิสต์นะคะเรามีปากกาแบรนด์นะคะชั้นนำทุกเกือบทุกแบรนด์นะคะรวมอยู่ในนั้นนะคะก็เลือกดูคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ